ครับทุกท่านครับผมอยู่ถนน212วิ่งจากอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งถนนบริเวณนี้นะครับก็กำลังก่อสร้างนะครับซึ่งกำลังขยายถนนนะครับจาก2เลนเป็น4เลนนะครับถ้าก่อสร้างเสร็จก็จะวิ่งสบายนะครับคุณผู้ชมครับฝนก็ตกปล่อยๆนะครับวันนี้โครงการก่อสร้างถนน212ครับช่วงอำเภอบ้านแพงไปยังอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับชมครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ